ได้ยินได้ฟังแล้วมันก็อิ่มใจสร้างศาลาหลังนี้ขึ้นมา ก็เพื่อไว้เพื่อรับรองพวกเราเพื่อปฏิบัติธรรมมันก็เหนื่อยสร้างกว่าจะเสร็จมันก็เหนื่อยศาลาหลังนี้เหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่พอมาได้ยินได้ฟังอย่างนี้มันก็คุ้มกันเพราะญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งสัจจยาธิฐานมุ่งหวังเพื่อประพฤติปฏิบัติก็รู้สึกว่าฐานรับรองที่นี่คือศาลาก็ได้รับรองคนดีรับรองผู้มุ่งหวังจะประพฤติปฏิบัติคุ้มทีเดียวที่ลงทุนลงแรงน่าปลื้มใจน่าดีใจฟังแล้วก็เพลิดเพลินขอให้เป็นอย่างนี้ทุกปีเถิดขอให้ได้ยินได้ฟังอย่างนี้ทุกปีจนกว่าจะหมดชีวิตก็จะภูมิใจในชีวิตตัวเองเพราะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายนั้นแม้ก็อยากได้ยินได้ฟังเลยนะให้ได้ยินได้ฟังอย่างเนี้ยมันเพลินจริงๆสนุกจริงๆเนี่ยลูกพุทธทาสคตมันก็น่าอย่างนี้ก็น่าพยายามดิ้นรนวิธีใดเป็นวิธีที่ดีเราสามารถทำได้ก็ทำเอาตั้งใจเอาประพฤติปฏิบัติและบางท่านบางคนนะเอาชีวิตเป็นที่ตั้งไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตไม่สูบบุหรี่ตลอดชีวิตไม่ทานหมากตลอดชีวิตไม่เล่นการพนันตลอดชีวิตจะรักษาศีลห้าตลอดชีวิตมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเรื่องใหญ่เรื่องมันใหญ่โอ้มันประเสริฐไม่ใช่มันใหญ่ธรรมดามันประเสริฐเหลือประมาณอันนี้น่าชมเชยจริงๆโอ้โหคิดแล้วภูมิใจที่ตัวเองได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ภูมิใจมากๆยังไงก็ขอให้ตั้งใจกันพวกเราเอาให้มันตลอดรอดฟังรักษากันให้ดีพยายามกันให้ดีที่สุดก็แล้วกันตั้งใจกันให้ดีโอ้โหดีใจจริงๆแต่ถ้าที่จริงแล้วตัวเองก็ไม่นึกไม่ฝันนะว่าจะได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้สมัยก่อนอยู่กับหลวงปู่มั่นพระเถระอยู่กับหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่คงมาพระผู้ใหญ่สำหรับพระภิกษุสามเณรนั้นมีการอธิษฐานกันเอาจริงเอาจังบุกกันจริงๆเอากันจริงๆไม่ใช่เอาเล่นแต่สำหรับฆราวาสญาติโยมนั้นน้อยเต็มทีที่จะมาอธิษฐานกับพวกเราแต่พระเนรน่ะโอ้โหแม่ชีก็โอ้ไม่ใช่เบาแต่นี่ญาติโยมน่ะสิสำคัญพระภิกษุสามเณรก็รู้ว่าท่านเอาจริงๆแม่ชีก็เอาจริงๆฟังแล้วก็เพลินแต่สำหรับญาติโยมเนี่ยผู้มีภาระหน้าที่จะต้องประกอบเยอะการรับผิดชอบเยอะพระภิกษุสามเณรแม่ชีต้องอาศัยชาวบ้านฝากชีวิตไว้กับชาวบ้านชาวบ้านจะต้องเลี้ยงดูรับจ้างรับวานไม่ได้พระภิกษุสามเณรต้องอาศัยผู้อื่นยังชีพก็คือญาติโยมนี่เองเพราะนั้นภาระหน้าที่ของญาติโยมไหนจะต้องรับผิดชอบตัวเองและครอบครัวแล้วยังจะต้องสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรแม่ขาวนางชีผู้ปฏิบัติธรรมมากมายกายกองมองดูพระภิกษุสามเณรได้หัวสลอนเรียงเป็นแถวยาวเหยียดดูสิอันนี้พวกเรารับผิดชอบจะต้องดิ้นรนพยายามเพิ่มจากครอบครัวของเราอีกที่จะต้องมาช่วยเหลือทางวัดมากมายการรับผิดชอบทั้งหลายอันนี้แหละเป็นภาระอันหนักหน่วงแต่แล้วยังลงมืออธิษฐานเพื่อประพฤติปฏิบัติความดีเพิ่มอีกเนี่ยมากมายจึงเรียกว่า
เป็นผู้มีความพยายามสูงมีความพยายามจริงๆจึงสามารถทำได้อันนี้เป็นสิ่งประเสริฐเหลือเกินประเสริฐเหลือประมาณจริงๆอันนี้น่าชมเชยสรรเสริญอาตมามาเปรียบเทียบถึงพระภิกษุสามเณรซึ่งมาที่นี่สององค์เป็นพระแท้ๆพระแท้ๆไม่ใช่พระปลอมสืบแล้วเป็นพระบวชมีอุปชาอาจารย์จากกรุงเทพนี่เองสืบแล้วมีอุปชาอาจารย์จริงๆมาที่นี้มาแล้วทำยังไงพุทโธนั่งก็ไม่ติดโยกไปก็โยกมาเดินเซซ้ายเซขวาด่าพระด่าเจ้าสาดเสียเสียเขาไปใกล้ไม่ได้เหม็นเหล้ากินเหล้ากันโอ้โหตายผู้เป็นฆราวาสยังอธิษฐานจะไม่ดื่มเหล้าหรือสุราเมรัยตลอดชีวิตแล้วพระหัวล้นๆผ้าเหลืองๆดันไปดื่มเหล้าเมาจนไม่รู้จะเมายังไงเมาจนพูดไม่เป็นภาษาคนด่าพระด่าเจ้าแถมไม่พอดันมาด่าอาจารย์ซะด้วยทำให้เชษฐ์ทนไม่ไหวฟังแล้วมันไม่ไหวอย่างเนี้ยมาอยู่บ้านเขายังมาด่าเขาอีกมันผิดวิสัยฆราวาสญาติโยมเขาไม่ทําแต่อาศัยบ้านเขาอยู่เขาต้องระมัดระวังเกรงอกเกรงใจเขาอันนี้เป็นพระเป็นเจ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีสัมมาคารวะไม่มีความยำเกรงชาวบ้านและเจ้าของที่อย่างนี้เอาไว้ไม่ได้เขาบอกจะไปหรือไม่ไปหลวงตาเดี๋ยวไม่ไปผมหามนะว่าแล้วธรรมเชษฐ์ก้มลงไปจับสองขารวบเลยอุ้มออกมาเลยอุ้มออกมาเลยนี่ลงมาใส่ลิฟต์เลยเอาไปอย่ากระดูกกระดิกนะกระดูกกระดิกเดี๋ยวจับโยนใส่หินไม่กล้ากระดูกกระดิกกลัวจับโยนใส่หินองค์ที่สองไปนี่ไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวผมมาอุ้มนะต้องลุกตามทันทีครับพวกนั้นก็คุมลงมาใส่ลิฟต์ลงมาก็ใส่รถไปถึงจันทร์เฮ้ยนี่มึงเอากูมามึงต้องจ่ายเงินค่ารถให้กูสิพูดหยาบๆกูๆมามึงใช่ไหมเขาก็จ่ายเงินค่ารถเข้ากรุงเทพไปคนละ200พอได้เงินละ200ไปซื้อเหล้ากินต่อเมาต่อแอมอยู่ในตลาดนั่นเองไปวันหลังก็ยังเมาแอมอยู่ในตลาดตายกันพ่อพระคุณนี่พระสงฆ์ผู้เป็นสรณะของชาวบ้านผู้เป็นตัวอย่างของชาวบ้านผู้เป็นตัวอย่างของชาวบ้านผู้เป็นสรณะของชาวบ้านดูเองยังประพฤติเหลวแหลกอย่างนั้นเพราะนั้นมาเปรียบเทียบผู้เป็นพุทธบริษัทภายในโกนหัวแล้วบวชแล้วออกมาประพฤติปฏิบัติยังประพฤติกันอย่างนั้นมาเทียบกับพวกเราคฤหัสถ์ผู้ตั้งสัจจาธิษฐานเลิกอะไรหลายๆอย่างตลอดการพนันขันต่อทุกชนิดบุหรี่เหล้ายาและบางท่านรักษาศีลหน้าตลอดชีวิตด้วยมาเทียบกับพระผู้ที่ประพฤติละมกนั้นมันไกลกันเหลือเกินมันไกลกันเหลือประมาณนี่สิถึงว่าน่าอนุโมทนาน่าปลื้มใจได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคลดีใจเหลือเกินขออนุโมทนาขออนุโมทนาร่วมในบุญกุศลความดีอันนี้เถอะดีใจเหลือเกินดีใจจริงๆศาลาหลังนี้ก็ได้รับเฉพาะสิ่งที่เป็นมงคลรับเฉพาะบุคคลที่มีบุญรับเฉพาะบุคคลที่มุ่งเพื่อประพฤติบุญมองลงมาข้างล่างไปเห็นเดินดำๆแดงๆก็ร้อนแต่บริกรรมพุทโธพุทโธเอาบุญกันทั้งนั้นศาลาหลังนี้สร้างมาแม้มันบุญกับบุญจริงๆแต่ละคนมาเดินล็อกๆเล็กๆอย่างบุญทั้งนั้นถึงว่าลงทุนไม่ขาดทุนศาลาหลังนี้ดีจริงๆดีจริงๆพวกเราผู้เสียสละมาก็คงมองเห็นคุณค่าประโยชน์ดีจริงๆเดี๋ยวขอให้พวกเราตั้งใจกันตั้งใจกันประพฤติปฏิบัติตั้งใจกันดีๆกันแล้วกันปีต่อไปก็ให้เอากันตั้งอกตั้งใจกันให้ดีกันแล้วกันอันเนี้ยเล่าสู่กันฟังเนาะเล่าสู่กันฟังแล้วพูดมากมันก็มากก็อยากให้พวกเรามีโอกาสเวลาบำเพ็ญกันเดี๋ยวคณะแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้เข้าสู่ที่ปฏิบัติเอาเลยเชิญเชิญเข้าที่ปฏิบัติซะเดี๋ยวลงข้างล่างไปหาเดินจงกรมนั่งสมาธิเอาไปแล้วก็พระภิกษุสามเณรก็เดี๋ยวเข้าไปประชุมจะได้ถึงโบสถ์วันนี้ท่านสมภารเป็นประมุขจะได้คุยเรื่องอินเดียเกี่ยวกันยังไงเรื่องอินเดียเดี๋ยวจะได้ไปประชุมกันเป็นที่แน่นอน
ตกลงแบบไหนยังไงเอาให้เป็นที่แน่นอนให้มันชัดเจนขึ้นมาเจ้ายังไงพระอาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแต่ละท่านได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์ศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจรรโลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระหรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่างิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด